สวัสดีเจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าเลยจ้ะมาพี่น้องนี่ข่อยไม่แน่มากฝากพี่น้องจ้ะเป็นเห็นบ่เห็นบ่มาด้วยจ้ะใครอยากกินน้ำข่อยพี่น้องบักเชอรี่พี่น้องจ้ะมิตรนวยบักเชอรี่ไปเก็บมาฝากนะจ๊ะเนาะแซ่บมันนี่ไม่เรื่องสิมาคุยกันนะพี่น้องเนาะมาคุยกันจับเข่าคุยกันหลายๆเรื่องกินไปเล่าไปนะพี่น้องจ๋าแล้วคือเรื่องแรกก็คืออันในคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะในคลิปเนี่ยจะว่าถึงเรื่องในคอมเมนต์ทั้งนั้นเลยแล้วก็จะมากินบักเชอรี่ไปด้วยกันนะจ๊ะเนาะพี่น้องไม่ได้ไปอันนี้ก็เก็บแบ่งให้ข้างบ้านไปแล้วให้คุณปู่คุณย่าไปแล้วพี่น้องคนละครึ่งโลมันก็เหลืออีกตั้งเยอะแล้วค่อยก็นั่งกินนอนกินพี่น้องไม่รู้จะทำอะไรว่าจะคุยกับไอ้แม่เมื่อกี้ว่าจะให้เอาไปให้เอาไปทำยังไงที่บ้านแม่ก็บอกว่าถ้ามันทำยากก็ไม่ต้องทำหรอกเพราะว่ากันเฮ็ดเชื่อมเฮ็ดหยังเฮ็ดแช่อิ่มเฮ็ดหยังสินะมันก็สิหวานแกไม่ชอบกินของหวานพี่น้องแต่ก็ลองดูก่อนว่าแกจะกินหรือเปล่าพี่น้องเด้อมาเลยจ้าหน่วยใหญ่เก็บมาให้มันนอนจะคืนหนึ่งเก็บมาเมื่อวานให้มันนอนคืนหนึ่งเย็นเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องจ๋าดูสิน้ำแตกก็จะมาคุยกันนะพี่น้องเนาะเนี่ยคุยกันในเรื่องคอมเมนต์นั่นแหละก็คือเมื่อวานก่อนมีคอมเมนต์น้องบอกว่าที่ค่อยไลฟ์สดนะพี่น้องแล้วไลฟ์สดว่าจะเรื่องของการทำพาสปอร์ตก็อย่างที่เล่ามานะพี่น้องเนาะการเตรียมมีน้องท่านหนึ่งก็บอกว่าอยากจะทราบเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารพาสปอร์ตมาแต่งงานใช่ไหมเดี๋ยวขอจะบอกในโอกาสหน้าด้วยพี่น้องด้วยอันนี้ขอคุยเรื่องที่ค้างกันไปก่อนก็คือเรื่องพาสปอร์ตที่ของทำพาสปอร์ตเบลเยียมต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ถ้าในเรื่องของการขอสัญชาติมันผ่านไปแล้วคอยบอกไปแล้วนะพี่น้องนะมันผ่านไปแล้วซึ่งมันไม่ง่ายเลยแล้วก็เขาก็จะส่งหนังสือมาให้ทำไอดีการ์ดใหม่ก็คือบัตรประชาชนใหม่พี่น้องเราก็ได้รับจดหมายแล้วก็เอาจดหมายนั้นนะไปยื่นไปนัดในคอมพิวเตอร์นะพี่น้องเนี่ยขั้นไม่นัดนี่ก็คือเข้าไปไม่ได้นะจ๊ะเนาะนัดในคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปเลยนัดเสร็จเขาจะได้เวลาเที่ยง10 นาทีบ่ายโมง10 นาทีก็ต้องไปให้ตรงเวลานัดก็จะมีที่กดแล้วก็จะได้ใบนัดมาซึ่งมันจะมีทีวีอยู่ข้างบนเราก็สามารถที่เข้าไปแล้วก็ทำในการทำพาสปอร์ตหรือการทำไอ้นั่นอ่ะทำบัตรประชาชนอ่ะ5 นาทีก็เสร็จพี่น้องจะคุยกันแล้วก็เซ็นอย่างที่บอกได้ตอนนี้ได้มาแล้วนี่พี่น้องเดี๋ยวคอยจะให้เบิ้งอันเก่านี่พี่น้องอันเก่าจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่อันเก่าจะเป็นแบบนี้เลยพี่น้องจะเป็นสีเขียวเหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือตรงที่เขียนว่าสัญชาติอะไรเพราะว่าอันเก่ามันจะเป็นสัญชาติไทยอยู่แล้วก็จะมีตัวเลข F ก็หมายถึงว่าเป็น Family ก็คือFamily ก็คือครอบครัวเป็นครอบครัวของประเทศนี้นะพี่น้องเนาะซึ่งแต่อันใหม่เดี๋ยวไปดูอันใหม่กันนี่พี่น้องนี่ก็คืออันใหม่ก็คือไอตัวที่เป็น F ที่เป็นคำว่าครอบครัวนี่หายไปก็เป็นเขาเขียนบอกว่าอะไรนะบัตรเป็นเกี่ยวกับเป็นบัตรประจำตัวประชาชนของคนสัญชาติดูสัญชาติตรงกลางนี่มันจะเป็นสัญชาติของที่เขาเขียนว่าเป็นประเทศเบลเยียมนะจ๊ะเนาะซึ่งจะเป็นแบบนี้ซึ่งแล้วก็จะทำกันแค่5 วันแค่นั้นเอง5-6 วันพี่น้องแป๊บเดียวค่อยก็ได้ค่อยก็ไปเอาเพิ่งไปได้มาก็ดีใจหลายพี่น้องจ๋าแต่ว่าก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้พาสปอร์ตเล่มแดงๆพี่น้องจ๋ามันไม่ได้เล่มแดงๆก็เลยถามที่ทำยังไงตอนแรกพยายามว่าเขาคงไม่ให้หรอกอันนี้ก็ใช้ได้หมดแล้วมั้งนางงามเป็นอย่างสีพี่น้องจ๋าซึ่งมันไม่ใช่นะพี่น้องจ๋าก็มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยก็เลยแบบว่าไปนัดไปคุยกับเขาดูเขาว่าฉันเนี่ยเป็นเพิ่งขอฉันไม่ได้ใช่ไหมสีนะใบสีแดงๆถ้าไปเดินทางนะพี่น้องเนาะแต่เวลาที่เอาไปเดินทางเข้าบ้านเราก็ให้ใช้ของประเทศไทยเข้าเพราะว่าเราจะอยู่ได้นานได้ตลอดไปแต่ถ้าเราใช้ไปที่นู่นเราใช้บัตรของเบลเยียมเข้าเราอยู่ได้แค่90 วันนะพี่น้องเด้ออันนี้ถ้าใครมีบัตรประชาชนมีพาสปอร์ตของที่นี่แล้วเวลาเข้าบ้านเราก็ใช้ของประเทศเราเข้าเวลามาบ้านนี้เราก็ใช้ของที่นี่เข้านะพี่น้องนะเพราะเราใช้ถ้าเราใช้ที่ไม่มีบัตร F อะไรเข้าเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ได้แค่90 วันแค่นั้นเองก็คือทิปเล็กๆเอามาฝากนะพี่น้องจ๋าสำหรับคนที่เดินทางบ่อยๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของการทำพาสปอร์ตตัวที่ทำ ก็ไม่มีอะไรมากเลยพี่น้องก็แค่บัตรประชาชนอันเก่าแล้วก็รูปถ่ายแค่นั้นเองแล้วก็ไปเซ็นแค่นั้นเองง่ายมากไม่ต้องมีใครเซ็นรับรองอะไรเหมือนบ้านเราต้นคอยนั้นอยู่บ้านเฮาคอยเฮ็ดหายเนาะเราต้องไปหาคนวิ่งมารับรองโชคดีที่มีคุณยายข้างๆแกรู้จักก็เลยแกให้แกเป็นพยานให้ที่นี่มันต้องมีพยานหมายถึงว่าอาจจะมีแต่ว่าเขาไม่ได้ถามนะพี่น้องก็ไปด้วยกันกับนางงามเนาะก็ได้แล้วก็พาสปอร์ตเนี่ยก็เหมือนกันก็คือเอาใบอันนั้นอ่ะใบบัตรประชาชนไปแล้วก็รูปถ่ายไปแค่นั้นเองไม่เกิน6เดือนนะรูปถ่ายก็ไปให้เขาก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรประมาณ2อาทิตย์ก็ได้พาสปอร์ตเนี่ยจะประมาณ75เหรียญก็ประมาณ 2-3 พันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าไอ้เจ้าอะไรนะไอ้เจ้าเนี่ยประมาณไอ้เจ้าบัตรประชาชนเนี่ยประมาณ20เหรียญประมาณ800 1,000ผักหยกคนนะพี่น้องแต่ว่าตอนนี้บัตรท่านได้เด้อไอ้เจ้าเล่มแดงนี่ยังไม่ได้เลยมื้อนี้อากาศฟังกี่พี่น้องอากาศออกจะหนาวข่อยก็ใส่เสื้อหนาวจังหน่อย20องศามันบ่มีแดดมันก็เลยหนาวมันเลยพี่น้องเนี่ยไผสิมาซอยข่อยกินพี่น้องจ้ะกินจนข่อยสิอืดล่ะกินมันก็แซ่บแต่ว่าเรากินจริงๆนะเพื่อนั่งดูทีวีก็กินเดินผ่านก็หยิบพี่น้องมันแสบเวลาตอนเย็นๆเนี่ยถ้าเรากินข้าวเสร็จทำคลิปอยู่หรือว่าดูทีวีอยู่เนี่ยพอมันรู้สึกเปรี้ยวปากมันหยิบมากินดีมากเลยพี่น้องจ๋าแล้วก็ไม่อ้วนด้วยเนาะโอเคแล้วก็เข้าเรื่องที่2เดี๋ยวมันจะยาวเกินไปพี่น้องจ๋าเรื่องที่2ก็คือเรื่องก็ต้องขอกราบขออภัยพี่น้องหลายๆท่านบางท่านเนาะที่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจว่าค่อยเป็นอย่างจึงชอบเปรียบเทียบวัฒนธรรมบ้านเขาเปรียบเทียบบ้านเขากับบ้านเราพี่น้องจ๋าเนาะบางคนข่อยกับอ่านเบิ่งข่อยกับนะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อยากให้พี่น้องเบิ่งที่จุดประสงค์ก็คือการอะไรน่ะการพูดไปเราต้องการจะสื่ออะไรนะพี่น้องเนาะบ่แม่นว่าคันเจ้าฟังแล้วเจ้ารู้สึกว่าสำหรับคนที่เดือดร้อนเนาะเห็นคอมเมนต์มากสำหรับคนที่เดือดร้อนก็คือว่าฟังแล้วมันรู้สึกว่ามันโดนตบหน้าเพราะว่าบ้านนี้เมืองนี้อะไรก็ดีถ้างั้นก็ไม่ต้องกลับบ้านสิไม่ต้องกลับมาอยู่เมืองไทยก็อยากจะบอกว่าอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เหมือนอยู่บ้านเราหรอกจ้ะอยู่เสยมันกับบมวลคือจึงอยู่กับพ่อกับแม่มาอยู่นี่มันจะเลิศหรูอลังการขนาดมันก็ไม่คือบ้านเฮาแต่ว่าสิ่งที่คอยอยากจะเล่าอยากจะเปรียบเทียบให้เบิ้งก็อย่างเช่นการตัดต้นไม้ทำลายป่าเงี้ยที่นี่น่ะเขาต้องขออนุญาตตัดเสร็จบริษัทที่รับเหมาตัดเนี่ยตามป่าเนี่ยเขาต้องปลูกคืนได้พี่น้องเด้อตัดออกสำใดปลูกคืนสำนันเพราะว่าเขาตระหนักดีว่าโลกร้อนนี่มันเป็นอย่างไรนี่ก็คือตัวอย่างที่คอยบอกให้ฟังเนาะแล้วก็การปลูกพืชผักการปลูกดอกไม้ตามท้องไร่ท้องนาเงี้ยมันขึ้นเยอะเพราะว่าเขาไม่ใช้สารเคมีคอยกับพยายามว้าวแล้วก็คอยรู้สึกว่าจะโดนติ้งหนักตอนที่เรื่องการข้ามถนนตอนที่อยู่จอมเทียนพี่น้องที่มีคนโดนรถชนคนไทยคนเด็กหนุ่มขับรถชนฝ่าไฟแดงไปชนเขากำลังเดินข้ามทางม้าลายอะไรเงี้ยก็ไปบอกว่าเนี่ยถ้าอยู่เมืองนี้นะคนจะต้องจอดรถให้คนข้ามแจ็คสันจะสี่นะพี่น้องนะแมนบอแต่ว่าอยู่ที่นู่นน่ะอะไรก็ไม่จอดอะไรเหมือนกับว่าการศึกษาอะไรก็ไม่ดีอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยที่คอยว่าเนี่ยพี่น้องก็ต้องขออภัยด้วยจะเด้อสิมันเป็นละแคะละคายหูนะแต่ว่าคอยว่าด้วยจุดประสงค์ฟังเอาจุดประสงค์ว่าเราสามารถที่จะเอาตรงนั้นน่ะไปปรับไปเปลี่ยนได้ไหมคือเอาไปทำให้มันดีขึ้นได้ไหมพี่น้องก็คือแบบว่าไม่ใช่แค่เรื่องรถเรื่องราแค่เรื่องการทำอาหารอะไรที่มันเป็นสารพิษอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเป็นคนขายอะไรเงี้ยเราก็อย่าใส่ได้ไหมก็ยูนี่เขาจะมีคอนโทรลลงบ่อยมากตามสวนคุณลุงตามสวนอะไรเนี่ยถ้าใส่สารเคมีใส่อะไรเนี่ยเขาจะมีพนักงานตรวจมาตรวจมากแล้วก็คอร์รัปชันนี่จะแทบจะ0 เลยอาจจะมีบ้างแต่ไม่มีเยอะนะพี่น้องเนาะคือที่บ้านเราค่อยเห็นนะค่อยทำร้านอาหารทำอะไรมาก่อนเขาเห็นอ่ะพี่ตรงนี้มันไม่ได้นะแต่ว่าถ้าจ่ายให้ผม1,000นะผ่านเขาบอกอย่างงี้เลยนะพี่น้องนะคอยเดี๋ยวยินกับหูเลยนะอยู่ตอนที่อยู่เมืองไทยและตอนที่ทำนั่นอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยพี่น้องจ๋านั่นแหละคอยเห็นมากขนาดนั้นแต่ยูนีไม่ได้เด้คันเขาเห็นเจ้าใส่จังสันใส่จังสีเขาบอกว่าเขายึดบัตรอะไรอ่ะ เหมือนกับลายเส้นนะเหมือนกับบัตรใบขับขี่นะเขายึดบัตรแล้วเราก็ทำไม่ได้เลยนะพี่น้องจ๋าแล้วก็เวลาจะไปขายของขายอะไรตามตลาดเนี่ยก็ต้องมีบัตรต้องไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างเช่นเนี่ยบักเนี่ยใครๆก็มีบ้านใครก็มีถ้ามันมีเยอะใครก็เอาไปขายมันก็ขายไม่ได้ราคานักพนันเนาะเขาก็เลยตันไว้ว่าคนที่จะขายได้ก็คือคนที่จะมีบัตรคนที่จะผ่านการควบคุมผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้นนักพนันเนาะนี่ก็คือสิ่งที่ข่อยมาเล่าให้ฟังว่ามันแตกต่างจากบ้านเราใครอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างเช่นนะซึ่งตรงนั้นนะต้องขออภัยด้วยจะเด้อที่มันเป็นระแคะระคายหูก็คือว่าให้ดูที่เจตนาด้วยจะเด้อว่าข่อยว่าเนี่ยเจตนาเพื่อที่จะให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เห็นสิ่งที่มันแตกต่างสิ่งที่มันดีก็เอาไปนะพี่น้องเนาะสิ่งที่มันดีสิ่งที่มันไม่ดีก็ให้มันเก็บไว้ตรงนี้ให้มันโยนทิ้งไปตรงนี้พี่น้องจ๋าแต่ว่าสิ่งไหนที่เราสามารถที่จะเอาปรับไปเปลี่ยนคอยว่าดูเนาะว่าสิ่งไหนที่จะเอาไปปรับไปเปลี่ยนได้เนี่ยก็ให้เอาไปปรับไปเปลี่ยนมันก็จะเกิดผลดีกับเราเกิดผลดีกับลูกกับหลานเกิดผลดีกับอนาคตนะพี่น้องจ๋าจิตสิกบอกไปฟังเนาะดีค่อยคิดว่ามันดีออกที่มีคนมาเล่าสิ่งใหม่ๆให้เราฟังแต่คอยเข้าใจได้ว่าบางคนก็ไม่อยากจะฟังหรอกอยู่อย่างนั้นก็ดีแล้วใช่ไหมอยู่อย่างนั้นเขาก็มีความสุขดีแล้วเขาไม่อยากจะฟังพี่น้องจ๋าคือถ้าเราไปเล่าให้เขาฟังเหมือนเราเก่งกว่าเขาไม่ชอบให้คนอื่นแต่มาเห็นมาเป็นสิ่งที่เก่งกว่าเขาเนี่ยพี่น้องอันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เห็นจริงเนาะจ๊ะเนาะขออภัยด้วยจ้ะเด้อสำหรับคลิปที่คอยว่าเปรียบเทียบแบบนั้นคอยลบออกแล้วเสียความรู้สึกคอยคือกันว่าคอยก็หวังดีเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบนี้คอยก็กินดีกว่าพี่น้องจ๋าจะพยายามมาบอกเปรียบเทียบแล้วจะบอกแต่ว่าอยู่ที่เนี่ยต้องไปอย่างนี้จะไม่เปรียบเทียบว่าแตกต่างกันอย่างนี้พี่น้องคอยจะบอกแล้วพี่น้องจ๋าบอกมันบอกยากแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้ภาษาพี่น้องคอยได้รับคอมเมนต์มาหลายว่าทำไมไม่พูดภาษากลางนะสำหรับคนที่ฟังภาษาอีสานบ่ออกสำหรับคนที่บอกภาษาอีสานก็เป็นอย่างจึงบอกภาษาเป็นอย่างจึงบอกภาษาไทยบอกเป็นอย่างบอกผสมผสานกันไปกันมาจะพูดอะไรก็พูดไปเลยสิเอาจังสิคอยกับฟังแล้วคอยกับรู้สึกเหนื่อยพี่น้องไม่รู้จะพูดอะไรดีต่อไปคอยคงจะต้องเปลี่ยนชื่อรายการแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็แบบว่าพูดเป็นภาษากลางไปเลยนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมีเพื่อนหลายคนเลยแหละที่เป็นที่ชมเราอยู่เนาะเป็นเพื่อนที่ชมเราอยู่ด้วยกันนั่นแหละบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยอยากจะฟังอยู่แต่ฟังไม่รู้เรื่องก็บางเรื่องก็น่าสนใจบางเรื่องก็ไม่น่าสนใจเรื่องที่น่าสนใจก็ฟังไม่ออกพี่เบิร์ดเขียนซับข้างล่างได้ไหมค่อยก็เลยบอกว่าค่อยทำเดลี่บล็อกก็คือลงคลิปทุกวันเนี่ยถ้าจะให้ค่อยมานั่งเขียนซับเนี่ยค่อยมันยากมากเลยนะพี่น้องมันใช้เวลาเยอะค่อยก็เลยตัดสินใจพูดภาษาอีสานบ้างภาษาไทยบ้างมันก็ไม่ถูกหูกับผู้ชมบางท่านก็ต้องขออภัยด้วยจ้ะเด้อมากขออภัยโดยเฉพาะด้วยคลิปเนี่ยนะจ๊ะเอาล่ะกับมีเรื่องจะมาซัมมารีแล้วนะพี่น้องสรุปก็คือมีเรื่องการทำพาสปอร์ตแล้วก็การทำหนังสือเดินทางบัตรประชาชนเบลเยียมเนาะคาเฮดไบล่าลักษณะการทำแล้วก็เรื่องของการเปรียบเทียบนะพี่น้องจ้าการเปรียบเทียบบ้านเรากับบ้านเขามันทำให้คนเดือดร้อนใจก็ต้องขออภัยเนาะแล้วก็เรื่องการใช้ภาษานะพี่น้องเนาะก็จะพยายามจะไปคิดเบิ่งกันไปมีข้อความคิดเห็นยังไงก็บอกมาหน่อยพี่น้องเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็เม้นมาว่าจะบอกจังสันก็บอกจังสี่จะบอกจังสี่ก็บอกจังสันไปซะใช่ไหมคอยกับพยายามอยู่กลางพยายามพูดบางคนบางช่องเขาไม่พูดภาษาอีสานเลยนะบางช่องเขาก็ไม่พูดภาษากลางเลยเนาะน่าจะดีกว่านะพี่น้องเนาะรถไฟมีหลายมากพี่น้องสรุปแล้วเดี๋ยวคอยกับจะกินเราได้จ้าแซ่บหลายเนื้อดำๆเนี่ยแซ่บมั่มจมแล้วก็เสียไปแล้วล่ะแต่ดีอย่างหนึ่งก็คือกินแล้วไม่เคยเข้าห้องน้ำเลยพี่น้องไม่รู้เป็นอะไรสุขภาพเรายังแข็งแรงอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าเราไปวิ่งทุกวันนะพี่น้องขอแรงมือละ30 นาทีวิ่งเหยาะๆวิ่งให้ได้30 นาทีที่ตรงสนามข้างบ้านเนี่ยเขาจะมีที่ออกกำลังกายไหมฟิตเนสไหมดีๆไม่ต้องเสียตังค์ถ้าไปเสียตังค์นะมันเดือนละ60ประมาณ 2,000 เกือบ 3,000 เป็นวิ่งเอาพี่น้องจ๋าเด้อ เพเนี่ยได้ไปน้องเดี๋ยวอันขอสิมากินต่อคันว่าพิษบ่ผ่านอีกอย่างไปก็ต้องขออภัยด้วยจ้ะเด้อสิ่งที่ติติ้งเขียนคอมเมนต์เขามากะเขียนมาหลายๆน้องเดี๋ยวขอสิอ่านคันไม่ยังแกะให้บ่ได้ก็จะมาคุยกันจังซี่ล่ะว่าสิเอาจังได๋เนาะจ้ะเนาะว่าสิจังไหนยังไงจะดีแล้วก็เรื่องการเปรียบเทียบอะไรก็จะพยายามพูดน้อยๆแต่ว่าสิ่งดีๆก็จะมาเล่าให้ฟังด้วยพี่น้องจ๋าเราจะได้แบบว่าจะลงใจจะลงสิ่งที่มันดีๆก็รับเอาไปเนาะจ้ะเนาะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยอย่าถือสงถือสาด้วยจ้ะเด้อหักพี่น้องทุกผู้ทุกคนไปเห็นอย่างสวยๆงามๆแซ่บๆนะหักนะกินนะอร่อยก็เอามาฝากเนาะจ้ะเนาะหวังว่าพี่น้องคงจะมาคือกันเนาะจ้ะเนาะมากกดไลค์บ่มากกดบ่ไลค์ด้วยจ้ะเด้อเขียนคอมเมนต์กดกระดิ่งอยู่ที่ไม่แห้งทุกท่านนะจ้ะเด้อคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบายสวัสดีจ้าบายบายพี่น้องนี่อันบักเชอรี่เก็บมาพี่น้องจ๋า แล้วก็นี่หาลอยกั้มด้วยพี่น้องนี่เครื่องกิโลนี่เครื่องกิโลอันนี้คอยเก็บมาหมู่บ้านก็จะได้10 กิโลพี่น้องอันนี้เอาไปแจกปะปูกับแม่ยาแล้วเอาไปแจกคนข้างๆบ้านพี่น้องในอพาร์ตเมนต์ข้างๆบ้านเราจะเอาไปแจกเขาพี่น้องจ๋าเพื่อแจกได้มาเอาน้องข่อยได้ใจเด้อ5 กิโลนี่นะมันคอมเมนต์อัน5 กิโลข่อยจะเก็บมา10 กิโลเดี๋ยววันนี้มันมีอีกถุงหนึ่งอยู่ตรงนู้นน่ะพี่น้องโอ้เดี๋ยวเอ็นอีกคนด้วยจ้ะ